วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ยุโรปนะคะในช่วงเวลานี้มีวิกฤตผู้ลี้ภัยผู้อพยพเกิดขึ้นในหลายจุดค่ะจุดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือบริเวณชายแดนระหว่างโปแลนด์และเบลารุสนะคะเรื่องนั้นก็ยังไม่ทันจบปรากฏว่าในจุดที่เป็นช่องแคบเป็นทะเลค่ะที่กั้นระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสมีกรณีของผู้อพยพที่พยายามจะนั่งเรือจากฝรั่งเศสนะคะเข้าไปที่อังกฤษแล้วล่าสุดเลยก็เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะเพราะว่าเรืออับปางลงทำให้มีผู้อพยพเสียชีวิตหลายสิบคนเรื่องนี้ทำให้ผู้นำของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต้องหารือกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพนี้อย่างไรซึ่งทั้งสองประเทศค่ะก็มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันนะคะว่าไม่ได้พยายามมากเพียงพอในการยับยั้งปัญหานี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเกิดเหตุเรือบดเล็กของผู้อพยพอับปางระหว่างข้ามช่องแคบอังกฤษฝรั่งเศสเกิดขึ้นเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานก็รายงานค่ะว่านี่คือการเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในน่านน้ำที่แบ่งแยก2ประเทศและตั้งแต่มีการบันทึกสถิติในปี2014ช่องแคบแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดของโลกนะคะมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากซึ่งเรือบดขนาดเล็กที่บรรทุกเกินพิกัดก็มักจะไม่สามารถลอยอยู่ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคลื่นทะเลที่แรงก่อนเกิดโศกนาฏกรรมในวันพุธในปีทั้งปีที่ผ่านมานะคะมีผู้อพยพจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว14คนด้วยค่ะทางการฝรั่งเศสบอกนะคะว่าจนถึงตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิต24คนพบว่าเป็นชาย17หญิง7คนแล้วก็เด็กอีก3คนมี2คนได้รับการช่วยเหลือค่ะแต่อาการยังคงวิกฤตอยู่คนที่รอดมาได้นะคะแล้วก็อาการวิกฤตนั้นเป็นชาวอิรักแล้วก็โซมาเลียส่วนผู้เสียชีวิตที่เหลือนะคะคาดว่าเป็นชาวอิรักหรือชาวเคิร์ดอิหร่านค่ะทางการฝรั่งเศสบอกว่าได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ไปแล้ว5คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทีนี้มาดูปฏิกิริยาฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงในประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็มีการประกาศค่ะว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมให้ช่องแคบกลายเป็นสุสานและเรียกร้องให้รัฐมนตรีของ EU ต้องจัดประชุมฉุกเฉินเรื่องปัญหาผู้อพยพด้วยนายมาครงบอกค่ะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้มีการจับกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ไปแล้วถึง 1,555 คนในทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแล้วก็ทลายเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์ไปแล้ว44กลุ่มนอกจากนี้ก็ยังพบความพยายามข้ามช่องแคบไปยังอังกฤษถึง 47,000 ครั้งค่ะทางการได้ช่วยเหลือผู้อพยพไปแล้ว 7,800 คนเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะคะทีนี้ทั้ง2ประเทศทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสต่างประณามค่ะว่านี่คือฝีมือของกระบวนการค้ามนุษย์แต่ว่านักการเมืองฝรั่งเศสหลายคนรวมถึงนาตาชาบูชานายกเทศมนตรีเมืองกาเลฝรั่งเศสซึ่งเมืองกาเลนะคะเป็นเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับอังกฤษค่ะเป็นเมืองชายฝั่งแล้วก็เป็นที่ที่ผู้อพยพอยู่เยอะนะคะมีค่ายผู้อพยพนายกเทศมนตรีคนนี้ก็ตำหนิอังกฤษค่ะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นนะคะอังกฤษควรจะเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองของตนเองได้แล้วด้วยค่ะไปดูที่ฝั่งอังกฤษกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันก็บอกค่ะว่ารู้สึกช็อกและตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งการเสียชีวิตครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นหายนะเลยค่ะเป็นเรื่องจำเป็นมากที่จะต้องจัดการแก๊งค้ามนุษย์ที่มักรอดไปได้หนีรอดไปได้ทั้งที่นี่คือการฆาตกรรมผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายรูปแบบธุรกิจแบบนี้ที่ส่งคนผ่านข้ามทะเลเขายอมรับค่ะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีความพยายามมากพอในการยับยั้งผู้อพยพไม่ให้ข้ามช่องแคบด้วยเรือเล็กแต่อังกฤษนะคะก็จะเสนอช่วยเหลือฝรั่งเศสมากขึ้นในปฏิบัติการนี้โดยเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมาค่ะทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสผู้นำนะคะทั้งสองคนเลยมีการหารือกันแล้วก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบข้ามช่องแคบและยับยั้งกลุ่มอาชญากรรมที่เอาชีวิตมนุษย์ไปเสี่ยงแบบนี้แล้วก็เห็นพ้องที่จะต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมรวมไปถึงชาติสมาชิก EUเพื่อช่วยกันยับยั้งปัญหาก่อนที่จะปล่อยให้ผู้คนเหล่านี้มาถึงที่ฝรั่งเศสมาถึงชายฝั่งแล้วเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วก็พยายามจะข้ามไปที่อังกฤษให้ได้ค่ะทีนี้รัฐบาลอังกฤษนะคะก็ให้คำมั่นค่ะว่าในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าจะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสมูลค่า54ล้านยูโรนะคะจะได้เอาไปใช้ในการเพิ่มงบในการจ้างตำรวจลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งของฝรั่งเศสแล้วก็เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศนอกจากนี้ก็จะเพิ่มสาธารณูปโภคด้านความมั่นคงตามท่าเรือต่างๆของฝรั่งเศสด้วยค่ะนายจอห์นสันก็ยังเรียกร้องไปที่ผู้นำฝรั่งเศสนะคะขอให้เพิ่มความพยายามในการยับยั้งการข้ามช่องแคบอย่างผิดกฎหมายมากกว่านี้แต่ฝั่งฝรั่งเศสเองก็บอกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสบอกนะคะว่าวันพุธที่ผ่านมาวันเดียว
ทางการฝรั่งเศสนั้นช่วยสกัดผู้อพยพที่เตรียมจะนั่งเรือข้ามทะเลไปแล้วถึง671คนส่วนสำนักข่าว BBC รายงานนะคะว่าปีนี้ปีเดียวมีผู้อพยพมากกว่า 23,000 คนเลือกใช้เส้นทางนี้ค่ะเส้นทางเสี่ยงทางเรือซึ่งมากขึ้นกว่าปี2020เยอะเลยนะคะตอนนั้นยังมีเพียง 8,404 คนเท่านั้นทำไมถึงเดินทางกันช่วงเวลานี้เยอะๆนะคะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทะเลนั้นค่อนข้างจะสงบนะคะช่วงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาต่อให้อากาศหนาวน้ำทะเลเย็นจัดแค่ไหนก็เลยเลือกที่จะเดินทางเสี่ยงไปค่ะทีนี้สำนักข่าว BBC ก็วิเคราะห์นะคะว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีการเตือนกันมาแล้วว่าในช่วงเวลาที่สภาพอากาศมันกำลังดีนะคะก่อนที่มันจะเลวร้ายก่อนที่มันจะแย่ลงผู้อพยพจะต้องพยายามหาทางนั่งเรือข้ามช่องแคบไปที่ได้นะคะเพราะว่าเขามองกันว่าถ้าช่วงนี้ข้ามไปไม่ได้ก็อาจจะต้องรออีกหลายเดือนอาจจะต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่จะมีจังหวะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็เลยเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายค่ะที่จะได้นั่งเรือกันไปล็อตนี้เพื่อเข้าไปที่อังกฤษนั่นเองจนท้ายสุดก็เกิดนาฏกรรมขึ้นซึ่งนักการเมืองแม้ว่าจะทั้งสองประเทศจะโทษไปที่ขบวนการค้ามนุษย์นะคะแต่ BBC ก็พูดค่ะว่าจริงๆแล้วต้องตั้งคำถามถึงรัฐบาลของทั้งสองชาติด้วยนะคะว่าทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีปัจจัยเรื่องของสภาพค่ายอพยพที่เมืองกาเลซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นักนะคะทำให้ผู้อพยพก็อยากจะไปอยู่ที่ที่มันดีกว่าส่วนอังกฤษเองก็ไม่ได้มีช่องทางที่ถูกกฎหมายสำหรับการขอลี้ภัยก็เลยทำให้ผู้อพยพนั้นต้องเลือกวิธีเสี่ยงค่ะแม้ว่าจะอาจจะเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็อยากจะต้องไปให้ได้นะคะเพราะว่าก็แทบจะไม่มีหนทางอื่นแล้วที่จะทำยังไงให้ไปถึงอังกฤษได้ค่ะก็เป็นความตึงเครียดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองเพิ่งจะเกิดความตึงเครียดในเรื่องของการทำการประมงในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนะครับเพราะว่าพอ Brexit หรือว่าพอสหราชอาณาจักรถอนตัวจาก EU ไปในการแบ่งปันน่านน้ำในการทำประมงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกจริตกันสักเท่าไหร่นะคะส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือประมงฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ